วันพุธที่3เมษายนพ.ศ. 2567เวลา10นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายอัมพลยุติโกมินทร์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางสาวลาลัตพุกแสนสุขผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอครั้งที่2ประจำปี2567เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการกองแผนงานโครงการและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยมีนายสุทัศน์ด่านตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมชั้น2อาคารเทศบาลตำบลท่าเสด็จ